อันยองชิงดินสวัสดีครับพบกับอาร์ตบันดาลอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับหรือเดือนกันยายนนั่นเองนะครับทุกคนค่อนข้างลืมไปเยอะว่าซื้ออะไรไปบ้างนะทุกคนก็จะพยายามหยิบอันที่แบบจำได้มาพูดให้ฟังละกันนั่นเองนะครับทุกคนเราจะมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะก็คือของบิวตี้นั่นเองนะทุกคนหรือความสวยความงามอะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอนแทคเลนส์นั่นเองนะครับคอนแทคเลนส์นี่ก็จะเปลี่ยนไปทุกๆเดือนเนาะมีซื้อไปรุ่นนึงนะฮะแล้วรู้สึกว่าใส่แล้วมันเคืองตาเรารู้สึกเราเคยซื้อเราเคยใส่แล้วเรารู้สึกโอเคนั่นก็คือคิตตี้คาวาอิเอวานะฮะมินิบราวน์นะก็คือก็เราเคยทำรีวิวใส่คอนแทคเลนส์ไปให้ดูเนาะซึ่งที่เราใส่อยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวให้ดูชัดนะฮะช่วงนี้เนี่ยชอบคอนแทคเลนส์สไตล์แบบธรรมชาติแบบนี้ก็จะเป็นสีเทาหรือว่าสีน้ำตาลอะไรก็ได้นะฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นยี่ห้อคิตตี้คาวาอินะครับรุ่นมินิชูการ์เกรย์นั่นเองนะคะทุกคนนี่เห็นไหมเอ่ยก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้ใส่สบายมากแล้วก็ชอบมากนะทุกคนแล้วก็เราได้ซื้อตลับใส่คอนแทคเลนส์มาด้วยนะฮะนี่เป็นรูปโทโตโรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ได้ไปซื้อแว่นตามาด้วยนะฮะเป็นแว่นกลมๆอีกแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นสีเงินนะซื้อที่ตลาดนะรถไฟนะฮะโอเคต่อไปในเรื่องของเครื่องสำอางเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยซื้อเครื่องสำอางเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราไปลงทุนกับเรื่องสกินแคร์มากกว่านะฮะเป็นเยวาดำควันแซงโกยูแยกเป็นอีมัลชั่นนะคะเขาบอกว่าสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรที่แบบครบทุกอย่างอารมณ์เหมือนแบบครอบคลุมจักรวาลเป็นสูตรที่ดีที่สุดของเขาในลายของเยวาดำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราก็เลยเลือกตัวนี้มานะคะแต่ว่าตัวอื่นน่ะก็น่าสนใจนะไม่ใช่ว่าตัวอื่นไม่น่าสนใจนะทุกคนเราก็แบบมีการเล็งๆตัวอื่นอยู่เหมือนกันนะใครแล้วโอเคมากๆเลยเราชอบมากๆเลยนะผิวก็คือจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะทุกคนผิวจะนุ่มขึ้นนะครับส่วนต่อไปก็เป็นของ The Face Shop เหมือนกันแต่อันนี้ก็เป็นลายอื่นนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็แบบอยากลองโทนเนอร์นะแล้วเขย่าทำไมวะ The Face Shop ในลายของเจจูนะฮะวูคานิกลาวาพอโทนเนอร์นะฮะอันนี้จะเป็นโทนเนอร์นั่นเองนะครับเป็นส่วนที่จะใช้เตรียมผิวในการลงสกินแคร์อื่นๆอะไรอย่างนี้นั่นเองนะทุกคนเป็นสูตรที่จะช่วยเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นบนใบหน้ามีการช่วยให้แบบผิวหน้ากระจ่างใสรวมถึงการกระชับรูขุมขนด้วยนั่นเองนะทุกคนซึ่งตัวนี้โอเคมากเลยเราชอบกลิ่นหอมมากคือดีมากเช็ดแล้วแบบหน้าสบายมากฉ่ำเย็นคืออันนี้ถือว่าเป็นโทนเนอร์ที่แบบราคาถูกและดีนะฮะเรารู้สึกอย่างนั้นนะฮะต่อไปก็จะเป็นครีมแต้มสิวเป็นสกาเจลนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้ซื้อจาก 7-Eleven เนาะเป็นครีมแต้มสิวที่เราใช้อยู่ประจำแต้มสิวแล้วก็แต้มรอยดำรอยแดงอะไรอย่างนี้เราก็ใช้อันนี้นั่นเองนะคะทุกคนต่อไปเรื่องสกินแคร์เราไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราจะมาเข้าเรื่องของเครื่องสำอางกันนี่นะครับทุกคนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราได้มีการซื้อรองพื้นขึ้นมาใหม่นั่นเองนะฮะทุกคนนั่นก็คือรองพื้นของ Innisfree นั่นเองนะครับพื้น Innisfree My Foundation นั่นเองนะตัวนี้เราทำรีวิวไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก็ไปย้อนดูกันได้นะว่าเป็นยังไงนะเราชอบมากๆเลยนะเขาก็แถมฟองน้ำมาด้วยนะทุกคนแต่ว่าเราหาไม่เจอทุกคนนะและนอกจากนี้ก็มีการซื้อลิปสติกนั่นเองนะครับเป็นลิปที่ For You Too เพิ่งออกมาใหม่เหมือนกันนะฮะเป็นลิป For You Too You Are Mine นั่นเองนะคะทุกคนเป็นสีแดงกับสีน้ำตาลออกส้มๆนะสีที่เราซื้อมาเป็นสีเบอร์12 My Girlfriend กับ15 My Babe นั่นเองนะครับทุกคนจริงๆอยากได้เบอร์10มากแต่ว่าหมดแบบหมดไม่ไหวแล้วมีอีกอย่างนึงที่เราไปซื้อมานะฮะแต่ว่าสภาพมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะทุกคนนั่นก็คือสปอนนั่นเองนะฮะทุกคนสปอนอันนี้เป็นสปอนของโมชินะครับถ้าหากว่าใครเคยดูรีวิวของพี่ลิกก็บอกได้เลยว่าดีอย่างที่เขาบอกจริงๆนะทุกคนอาจจะมีการกินรองพื้นนิดนึงนะฮะความนิ่มความเด้งคือแบบดีราคาถูกแล้วนะ60 บาทเนี่ยได้มา2 อันเลยนะความบิวตี้ความสวยความงามก็มีประมาณนี้นะฮะที่เราไปตำมาต่อไปเราไปที่ส่วนของสเปรย์เฮลัสดีกว่าเนาะเป็นอันแรกนะฮะเป็นที่ใส่แว่นตานะครับอันนี้เราซื้อจากมิสเตอร์ DIY นะทุกคนราคาน่ารักมาก30 กว่าบาทนะคะทุกคนเราว่ามันแข็งแรงอยู่นะเออแต่ว่ามันเปิดยากหน่อยนิดนึงต้องใช้กำลังนิดนึงแล้วมันก็ปิดเสียงดังด้วยดังแบบแต่ว่าเราชอบนะลายมันน่ารักดีแล้วก็มีเคสมือถือด้วยนะฮะเคสมือถือสีแดงนะฮะทุกคนเป็นแบบสีแดงเหลี่ยมๆนะเออต่อไปก็จะเป็นแฟ้มไม่ใช่แฟ้มมันเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันใส่งานของเราไม่ได้แต่ว่ามันเป็นกระเป๋าที่เราแบบเก็บพวกแบบเครื่องเขียนสมุดอะไรอย่างงี้ที่เราเอาไปเรียนนะฮะจัดไว้ในกระเป๋านี้เลยเวลาเราเอาออกจากกระเป๋าก็เอาออกทีเดียวเวลาใส่ก็ใส่ทีเดียวไม่ต้องมาเพิ่มมาแบบหยิบทีละอันอะไรอย่างเงี้ย
ใส่เป็นเซตไปเลยอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นนี่เลยเป็นซองแบบฟามิงโก้แต่เป็นฟามิงโก้สีขาวอันนี้ก็ซื้อจากมิสเตอร์ DIY เหมือนกันก็ราคาน่ารักเช่นเดียวกันนะฮะทุกคนอีกหนึ่งอย่างนะฮะมันเป็นที่ตีฟองนะฮะเราซื้อมาจากไดโซราคา60 บาทแล้วก็ใส่น้ำนิดๆหน่อยๆนะฮะลงไปแล้วก็บีบโฟมล้างหน้าของเราใส่ลงไปแล้วเราก็ตีอย่างเงี้ยทุกคนแล้วมันก็จะเกิดเป็นฟองนะเราชอบมากๆเลยนะทุกคนโอเคนั่นก็คือในส่วนของพวกสเปรย์ละนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นหมวดของติ่งเกาหลีจะบอกว่าหมวดของติ่งเกาหลีเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะทุกคนเราก็เลยจะแบบไปเร็วๆอาจจะไม่ได้แนะนำอะไรเยอะแยะมากมายนะทุกคนมันเยอะจริงๆอ่ะแต่ว่าก็จะพยายามไปลิงก์กับพวกแบบวิดีโอที่เราเคยรีวิวไปแล้วนั่นเองนะครับทุกคนมาเริ่มกันเลยนะฮะอันดับแรกที่เราไปซื้อมานะคะก็เป็นแมสปิดปากของวันนาวันนั่นเองนี่ก็คือแมสปิดปากที่เราใช้อยู่ทุกๆวันในทุกๆคลิปอะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็จะเป็นเนมแท็กโอเคทุกคนมีการเปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะแบตมันหมดอ่ะทุกคนแบตมันหมดเราเลยต้องไปชาร์จมาก่อนนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาต่อจากเมื่อกี้กันเลยเนาะเนมแท็กกันนั่นเองนะฮะก็มีแบบเป็นพลาสติกนะฮะพลาสติกที่เราได้มาเนี่ยมีคำว่าวันนาวันกับคังแดเนียลนะทุกคนคังแดเนียลเนี่ยอาจจะหายากหน่อยนะทุกคนก็เลยมีแค่เป็นแบบพลาสติกเป็นแบบใสเนาะในพวกที่เป็นแบบผ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีนะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงเป็นสีฟ้าเป็นคังแดเนียลแต่ว่าเป็นสีฟ้านะคะทุกคนห้อยอยู่กับแท่งไฟนั่นเองนะจ๊ะเมื่อเดือนที่แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อจะไปเคคอนเราก็เลยซื้อพัดลมมานั่นเองนะคะเป็นพัดลมแบบพัดลมมือถืออ่ะซึ่งอันนี้เราซื้อมาจากโมชิน่าราคา200 บาทเราว่ามันโอเคเลยนะมันแรงแต่ว่าเสียงมันจะดังหน่อยทุกคนได้ยินเสียงใช่ไหมใช่ทุกคนจะต้องได้ยินเสียงแต่ว่ามันก็เย็นดีนะทุกคนเราชอบแล้วเราก็เอาเข้าคอนด้วยนะแล้วก็รวมถึงแท่งไฟของเคคอนด้วยอันนี้ก็ไปซื้อมาที่เคคอนนั่นแหละนะฮะในโซนของคอนเวนชั่นนะครับต่อไปก็จะเป็นไวนิลพี่แดนนั่นเองนะจ๊ะนี่ก็ถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆก็เข้าไปดูได้ในคลิปวิดีโอที่ไปคอนเสิร์ตนะครับทุกคนจริงๆที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นของที่ได้จากคอนเสิร์ตแหละก็อยากให้ทุกคนไปดูในคลิปวิดีโอคอนเสิร์ตนะฮะทุกคนคลิปนี้จะได้ไม่ต้องยาวมากทุกคนจะได้ไม่ต้องดูคลิปนี้ยาวนะแล้วเราก็มีการไปซื้อพวงกุญแจมาด้วยนะฮะทุกคนนี่เป็นพวงกุญแจแท่งไฟวันวันจริงๆจะใส่ไปเป็นตั้งหูในคอนเนาะแต่ว่าพอเข้าคอนแล้วก็ลืมนะฮะทุกคนลืมไปเลยว่าจะต้องว่าซื้อมาใส่หูนะฮะแล้วก็มีเป็นกระเป๋าผ้าพี่แดนนะฮะทุกคนอุ้ยเหมือนพี่แดนทำปักถูสองด้านก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเป็นสติ๊กเกอร์นะครับมีเซตแท่งไฟที่องค์ทรงอูก็จะได้เป็นสโลแกน1แผ่นนะฮะแล้วก็มีโปสเตอร์แล้วก็เป็นสโลแกนผ้าอีก1แผ่นนะฮะแล้วก็มีเป็นสโลแกนอันนี้นะครับทุกคนก็เป็นสโลแกนนะที่ซื้อมาแล้วก็มีมากมายอยู่ในนี้นะครับก็มีเป็นสโลแกนพี่แดนนะเป็นรูปพี่แดนแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นคำว่าคังแดเนียลแล้วก็ได้ไปสอยผัดพี่แดนเซชมพูนมชมพูนะอันหนึ่งน่ารักมากถ้าอยากรู้ว่าเราไปซื้ออะไรบ้างในคอนของเคคอนเนี่ยก็สามารถไปดูได้ในคลิปวิดีโอของเคคอนนะทุกคนในนั้นก็คือจะละเอียดยิบเลยก็คือจะแบบให้เห็นทุกอย่างเลยว่าเราไปซื้ออะไรมาบ้างเนาะเพื่อจะได้คลิปนี้จะได้ไม่ยาวเกินไปถ้ามันยาวเกินไปบางทีมันจะน่าเบื่อนั่นเองนะทุกคนแล้วก็เลยมาประมาณนี้แหละเนาะที่สำคัญอะไรอย่างนี้สำหรับวิดีโอนี้นะฮะกับการมาให้ทุกคนได้ดูว่าเราไปซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วก็มีประมาณนี้นั่นเองนะทุกคนเดือนกันยาก็เสียหายประมาณนี้นะจ๊ะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแล้วก็ถ้าเข้ามาดูแล้วอย่าลืมไลค์กันด้วยจะได้แบบดูจำนวนว่าคนที่ดูจริงๆเนี่ยมีกี่คนนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจนะ follow Instagram ด้านบนตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้กันด้วยแล้วก็เข้าไปตรงกลางตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็กดกระดิ่งตรงท้ายด้วยนะฮะเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย